แล้วก็จะเวียนทางน้ำ1รอบเนื่องจากเส้นทางในการเดินของจังหวัดพะเยาครับก็ได้มีการจัดตลาดนัดเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนยวตินกอารามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายได้นำนักท่องเที่ยวครับจะมีเปเปอร์ชูสนะครับยังไงหลบนิดนึงนะครับครับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะดึงครับเสียงกลมดังๆด้วยนะครับสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะของเมืองพะเยาวันนี้นักท่องเที่ยวนะคะที่ได้สวัสดีค่ะพี่พงศ์วันนี้ในนามชัดทีวีนะคะนี่ก็ถามว่ามีต้อนรับสื่อเมืองบุญดินแดนสักหนึ่งจากหนองเอี้ยงนะคะซึ่งเป็นหนองน้ำเล็กๆรังที่สองนะคะแล้วก็แบ่งด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคุณธนาชมพูนิ่งจะเสริมมาไกลนะคะตลอดการทั้งปีจังหวัดพะเยาพัฒนาไปทางข้างก็ได้เพราะว่าเรียนนายมาเดียวมันเกิดคือมันก็ต้องสักการและพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับในการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในเรือที่พายรอบวัดติโลกอารามแห่งนี้นะครับค่อนข้างเวนัสธาภาวะใจพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในการทำบุญเวียนเทียนสังฆาชามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีมหาปัญจสีลานิยาจามาทุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังผมกายวาจาใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับท่านขอขอบคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและท่องเที่ยวทุกท่านนะครับดอกไม้กล้วยดอกไม้ใส่ถาดได้เลยนะครับ